สวัสดีกันอีกคลิปครับผมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูรอบนี้สารวัตรก็ไปเรื่อยๆครับงานออกเร็วดีมากครับใส่ปีกแบบนี้ครับผมระวัดมันสิออกยังไงของมันวะออกทางไหนของมันวะงานบ้านตัวเองครับเป็นเดือนมางานพี่น้องครับราคากันเองกันเองแต่งานขุดเนี่ยคุณภาพครับนี่ราคาชาวบ้านแต่ว่าคุณภาพเขาเรียกว่าคุณภาพสากลครับ ราคาถูกแต่คุณภาพสากลนี่มีปีกครับงานก็เลยเดินเร็วบางทีงานเราจะเน้นแบบมันเนียนๆมากก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่างานบางงานมันราคามันค่อนข้างที่จะถูกครับผมต้องทำความเร็วด้วยเดินล่องใหม่แล้วครับเดินล่องใหม่ครับเดินล่องใหม่นี่ครับตรงนี้ไปถึงตรงนั้นนะครับข้างล่างเป็นหินครับอ
ถไถลงไถได้ครับดินแบบนี้หลายๆคนครับผมจะชอบคอมเมนต์มาถามนะครับบอกว่าซุปเปอร์ยาวรับงานเนี่ยรับมีวิธีคิดรับยังไงครับส่วนมากนะครับผมจะคิดเป็นปริมาณคิวก่อนนะครับจะคิดปริมาณคิวก่อนอย่างงานนี้ครับผมคิดความยาวของแต่ละคลองก่อนนะครับของแต่ละคลองความกว้างลึกประมาณนี้ครับความกว้างลึกประมาณนี้ครับเราคิดเป็นคิวออกมาเป็นคิวออกมาครับผมก็จะนะครับผมถ้าอย่างเดียวนี้นะครับผมก็จะคิดประมาณคิวละ25บาทนะครับ25บาทคิวละประมาณ25นะครับหรือใครอาจจะคิดคิวละแพงกว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่พื้นที่ครับแล้วแต่พื้นที่ของท่านนะครับว่ามันสมควรยังไงครับที่เราจะคิดกับลูกค้ายังไงครับเพราะว่ามันพื้นที่มันแต่ละพื้นที่มันก็ขุดง่ายยากต่างกันแล้วก็อาจจะบางคนครับผมบางคนเขาอาจจะบางพื้นที่เขาอาจจะเป็นงานที่ขุดแพงกว่านี้ครับบางคน30บาทครับพี่น้อง35บาทก็มี30บาทครับแต่ว่านี้เราจะคิดประมาณ25บาทนะครับอย่างงานนี้ก็ครับผมงานนี้ผมเหมานะครับเหมาประมาณ15,000ครับ15,000ก็กะให้วันเดียวเสร็จนะครับให้วันเดียวเสร็จถ้าวันเดียวจบก็คือได้ค่าแรงครับค่าแรงรถแมคโครค่าแรงรถแมคโครก็ประมาณนี้ครับรวมค่าน้ำมันค่าคนขับแล้วนะพี่น้องก็ประมาณมือละหมื่นห้านะครับในสมัยที่งานหายากครับคิดบางคนก็คิดค่าแรงวันละ 20,000 ครับรวมน้ำมันรวมลูกน้องนะครับค่าแรงวันละ 20,000 บางคนก็คิดวันละ 12,000 ก็มีครับวันละ 10,000 นี่อยู่ยากแล้ววันละ 10,000 นี่อยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าวันละ 10,000 เนี่ยครับค่าน้ำมันทุกวันนี้ก็วันนึงก็หนกก็ตกไปประมาณ7,000 แล้วครับเฉพาะค่าน้ำมันครับทุกวันนี้ครับผมค่าน้ำมันแพงขึ้นนะครับเมื่อก่อนค่าน้ำมันอยู่วันละ 6,000 นะครับทุกวันนี้ครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับค่าน้ำมันตอนนี้ก็ตกอยู่ราวๆเกือบ 7,000 แล้วครับ 7,000 บาทนะครับเอาไปแล้วครับพี่น้องขาลูกน้องอีกขาโชเฟอร์อีกครับขาโชเฟอร์อีกขารถใหญ่เทเลอร์เฮาอีกครับขายุขากินอีกครับถ้าเราทำให้มันได้ค่าแรงวันละ 15,000 เนี่ยครับมันจะเหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่แค่วันละประมาณ 5-6,000 ครับเลยแค่นั้นนี้พี่น้องวันละ 6,000 6,000 6-7,000 นะครับ 7,000 บาทถ้าเขาจ้างเราไปนะครับเขาจ้างเราไปน้ำมันเขาครับส่วนมากเขาก็สิจ้างกันอยู่ประมาณมือละ 6,000 ครับพี่น้องมือละ 6,000 น้ำมันเขามือละ 6,000 7,000 แต่ว่าถ้าจ้างแบบมีสัญญากันตลอดเลยเนี่ยครับมือละ 4,500 ครับมีสัญญาเลยครับอยู่กันเป็นปีเลย
วันละ 4,500 ครับเขาเอากันเขาจ้างกันจ้างเป็นเดือนกะเดือนละ 1,200 เนี่ยเขาก็เอากันแล้วครับเขาก็เอากันแตกบึ้มๆแล้วบริษัทนะครับบริษัทที่เขาจ้างกันเป็นเดือนนะครับก็จะส่วนมากจะจ้างกันเดือนละ1,200ถึง1,500ครับผู้ใดได้1,500นี่โอ้คักหลายดีคักทำงานวันละ8ชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าเป็นรถที่มันเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรถรุ่นใหม่ที่เป็นรถฝั่งทางญี่ปุ่นนะครับราคาค่างวดนะครับราคาค่างวดอยู่ประมาณ 80,000 นะครับเขาก็ที่ทำงานแบบนี้นะครับผมว่าเขาจะได้เพียงแค่งวดได้แค่ค่างวดตลอดเดือนส่งงวดไปตลอดเดือนก็พาคนขับครับเหลืออยู่เดือนนึงกับว่ากี่บาทแต่ว่างานชาวบ้านนี่พี่น้องงานชาวบ้านนี่บางทีมันมีบังได้ครับบังได้บังได้หลายก็มีครับโอ้ทั้งรางแข็งขนาดข้างบนนี่ล้วมขนาดครับหมื่นห้าขุดกี่คลองวะ1,2,3,4คลอง5คลองครับ5คลอง5เส้นครับ5เส้นครับแล้วก็มีคลองย่อยทางโน้นก็ไม่เยอะครับพ่อดินแปะฟังได้ถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนก็ถือว่าได้งานดีครับงานดีแต่ทุกวันนี้ก็งานมันน้ำมันมันแพงครับน้ำมันแพงก็ถือว่าก็ไม่ถือว่าเหลือเยอะครับไม่ถือว่าเหลือเยอะแล้วก็ไม่ถือว่านั่นถือว่าพ่อเห็ดครับตัวเห็ดไต่แต่โชคดีนะที่เรามีปีกนะถ้าไม่มีปีกนี่งานนี้ผมว่าวันเดียวอาจไม่เสร็จนะครับนี่อาจไม่เสร็จครับมันมีปีกมันก็เลยทำงานมันก็เลยไปได้เร็วครับจ่วยจ่วยไปหลดลงไปอีกคลองหนึ่งครับเหลืออีกคลองหนึ่งเหลืออีกคลองสุดท้ายครับอ
คลองนี้สารวัตรโค้งโค้งเลยดังแห้งมากระลงสังเกตเห็นอะไรเสียงเขียดจะน่าน้อยห้องนี้โค้งเลยพี่น้องดินสไลด์ลงครับจุดไหนที่มันทรายไหลลงมาทับถมกันโอเคครับคลองเส้นสุดท้ายคลองเส้นสุดท้ายครับเส้นนี้ก็จะค่ำพอดีครับทำแล้วกลับบ้านพอดีครับสารวัตรโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากติดตามชมคลิปหน้าครับสร้างสรรค์ผลงานทีมงานของเราครับซุปเปอร์ยาวสวัสดีครับ